ไทยๆเมาทูเมามาเลยค่ะแทนเมาทูเมานะครับจ้าช่วงนี้ของเรานะคะใครที่ยังไม่ได้โทรศัพท์เข้ามากริ๊งกรังเข้ามาได้เหมือนเดิมยาวๆไปเลยค่ะเมาทูเมาวันนี้ทราบไหมลาล่าแซบเขาบอกว่าโหเป็นเรื่องราวที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์มาโดยตลอดสักระยะหนึ่งเลยนะตั้งแต่เปิดตัวนะคะคบกับแฟนหนุ่มอย่างคุณเล็กเจษดาไปเนี่ยนะคะคือเรียกว่าสำหรับสาวคนนี้พี่ลาล่าเนี่ยนะคะถึงขั้นคราวก่อนเนี่ยคือแบบดราม่าหนักมากเรื่องของคอมเมนต์นะคราวนี้เขาเลยบอกว่าไม่อ่านแล้วลาล่าสยามเนี่ยไม่ค่อยเหมาะกับเล็กเจษดาอะไรประมาณนั้นใช่มั้ยแบบว่าอุ๊ยทำไมแบบดูหน้าตาแบบไม่สวยนั้นดูอ้วนจังเลยแล้วแฟนหล่อขนาดเนี่ยอะไรเงี้ยแบบโดนบูลลี่หนักมากนะคะโดนกดดันเยอะตอนนี้เขาก็คือลดน้ำหนักหนักมากพี่แอมลดน้ำหนักแล้วก็หุ่นดีฟิตแอนด์เฟิร์มมากนะคะแล้วก็เรียกว่าในช่วงที่ผ่านมานะคะอินสตาแกรมของพี่ลาล่าเนี่ยเรียกว่าร้อนระอุเลยใช่ไหมแม่จะฟิตแค่ไหนหุ่นจะเฟิร์มขนาดไหนแล้วก็ใส่ชุดว่ายน้ำเซ็กซี่ขนาดไหนเนี่ยวันนี้เราจะมีภาพมาให้ผู้ชมเนี่ยได้ดูไปพร้อมๆกันด้วยเนาะใช่แล้วค่ะเดี๋ยวเรามีภาพให้ดูกันนะคะสำหรับนักร้องลูกทุ่งแซ่บคนนี้นะคะเขาบอกว่ายกให้เลยแซ่บจริงๆขอดูกันหน่อยค่ะครับผมนี่แหละฮะลาล่าอาสยามปรับลุคนะครับขึ้นท่านลูกทุ่งซับคนใหม่อุ้ยชุดนี้สวยจังเลยดูแบบมีงานละเอียดนะจ๊ะมีดีเทลแม่เห็นมั้ยโอ้โหถ้าให้แป้งใส่แป้งกล้าใส่มั้ยโอ้โหถ้าแป้งหุ่นดีแป้งใส่นะอ้าวแล้วหุ่นไม่ดีเหรอไม่ได้ทำไมอ่ะยังรู้สึกว่ายังไม่ได้ไม่ได้ตรงไหนไม่มีเอวเหรอหลายตรงเลยยังไม่ได้นะคะเออแป้งต้องขึ้นมาถ่ายแบบพี่ลาล่าบ้างแล้วใช่มั้ยสวยมากคุณค่ะโอ้โหเห็นบอกชุดนี้ก็แพงอยู่ใช่ป่ะชุดนี้เขาเป็นบงเป็นแบรนด์พี่แอมนะเนี่ยมันเป็นชุดที่แบบแหวกอกแหวกขาอุ้ยดีเทลเยอะจริงชุดนี้ละแป้งเป็นไงบ้างชุดนี้สวยนะดูเรียบหรูดูแบบดูแพงนะพี่แอมนะชุดเนี้ยเออใช่มั้ยคือเขาผอมลงมากจากตอนแรกที่แบบที่อวบๆอ่ะพี่แอมอันนี้คือแบบดูผอมแป้งว่าแบบกำลังพอดีนะกำลังพอดีใช่ไหมครับใช่ค่ะคือไม่ได้เป็นคนผอมแบบไปเลยอ่ะอันนี้คือมีเนื้อมีหนังหน่อยคือถ้าเทียบแล้วเนี่ยกับการที่เขาลดลงมาจากสมัยก่อนนะก็ถือว่าดีแล้วก็เฟิร์มขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็สามารถที่จะใส่ชุดว่ายน้ำนี่ได้นี่คืออะไรฮะนี่คือเป็นแบรนด์เป็นแบรนด์ใช่ไหมแบรนด์นะเขาบอกว่าราคาก็ไม่เบานะจ๊ะ อยู่ที่ 6,000 กว่าบาทพี่แอมชุดนี้นะคะเขาบอกว่าชุดเนี่ยก็คือพี่เล็กนั่นแหละเป็นคนซื้อให้นะคะอยากให้ใส่อะไรอย่างเงี้ยนะตอนแรกก็บอกว่าเอ๊ะไม่มั่นใจจะใส่สวยไหมอะไรอย่างเงี้ยหนูก็มีหลายคนคือบอกว่าเฮ้ยชุดแรงไปเปล่าอะไรเงี้ยแฟนไม่ว่าเหรออะไรเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยเนี่ยแฟนซื้อให้ใช่ไหมนะคะแต่พี่เล็กก็บอกว่าอ่ะลาล่าลองเปลี่ยนดูนะเอาเป็นว่าให้ลองท่องดูซิว่าฉันสวยฉันสวยฉันสวยแล้วก็ถ่ายออกมาเลยก็ได้แบบนี้นั่นเองนะคะแล้วใครถ่ายให้อ่ะพี่เล็กเหรอไม่แน่ใจว่าใครถ่ายให้น่าจะพี่เล็กหรือเปล่านะคะตั้งกล้องเองเนี่ยเออ ไม่ได้ อันเนี้ยต้องมีคนถ่ายให้แล้วก็นี่มีแต่งน่งแต่งหน้าทำผมไงให้มันดูแบบเหมือนถ่ายแบบลุคหน่อยใช่ไหมจริงแต่ละท่านี่คือไม่ธรรมดาจริงๆนะคะแล้วก็มีดราม่าพี่แอมว่าอุ้ยโพสท่าแรงจังเลยอะไรขนาดนั้นบอกว่าเนี่ยบอกว่าโพสต์รูปในเนี่ยเป็นชุดว่ายน้ำแรงเกินไปไหมลาล่าเขาก็บอกว่าโพสเบาๆไม่ได้อินเนอร์มันต้องแรงกว่าชุดอะไรนะไม่คือมันต้องอินเนอร์มันต้องได้อะมันต้องแรงกว่าชุดดิอะไรเงี้ยซึ่งเวลานูดังแบบคนอื่นเขาโพสเนี่ยมันก็เห็นเป็นเรื่องปกตินะฮะอีกอย่างตนไปทะเลไม่ได้ไปวัดนี่พูดอย่างนี้นะจะให้ใส่กางเกงวอร์มรองเท้าผ้าใบมันก็ไม่เหมาะสมกับสถานที่เปล่าอะไรเงี้ยชุดว่ายน้ำมันก็ต้องออกแบบมาแบบนี้แหละมันถูกกฎหมายไม่มีกฎใดห้ามใส่ชุดว่ายน้ำแล้วก็โพสท่าแรงๆนี่หว่าอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ให้ตั้งสติสักนิดก่อนจะด่านะฮะเพราะตนก็โพสต์ภาพในช่องทางของตัวเองไม่ได้บังคับให้ใครเข้ามาดูอะไรเงี้ยอันนี้ก็ตอบกลับแรงเหมือนกันนะก็แรงเหมือนกันเพราะว่าแบบที่ผ่านมาบางทีเขาไม่ได้ตอบกลับไงเขาก็แบบว่าโอ้เห็นไม่ตอบก็แบบว่าทุกคนก็ลุ้นว่าเขาจังอะไรเงี้ยเห็นราคาเท่าไหร่อ่ะเกือบ200ดอลลาร์เลยเหรอใช่อุ้ยเกือบ 6,000 นะ 6,300 กว่าบาทนะจ๊ะคุณขาไทยไทยเมาทูเมา